ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับวาวยันอาการผิดปกติของรถยนต์ที่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ใช้แก๊สมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันธรรมดาซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนี้เป็นเพราะความร้อนในห้องเผาไหม้ที่สูงขึ้นจนทำให้เกิดการสึกหรออุณหภูมิการใช้น้ำมันปกติ400องศาแก๊ส LPG 600องศาและ NGV 800องศาสำหรับตัววาล์วนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียโดยส่วนใหญ่ตัววาล์วมักจะทำจากโลหะลักษณะก้านวาล์วจะกลมเป็นรูปทรงกระบอกและประจำการอยู่ในปอกวาล์วซึ่งด้านบนจะถูกเจาะเป็นรูบนฝาสูงยาวไปจนถึงห้องเผาไหม้นอกจากนี้ปลายของวาล์วทั้งสองด้านจะยึดติดกับเพาลูกเบี้ยวหรือกระเดื่องวาล์วส่วนปลายอีกด้านจะสัมผัสกับบ่าวาล์วดังนั้นเมื่อวาล์วเปิดออกอากาศก็จะไหลเข้าไหลออกจากห้องเผาไหม้ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่วาล์วปิดก็จะคืนกลับเข้าที่ด้วยความแรงของสปริงอาการวาล์วยันสามารถแบ่งออกได้หลายๆอาการดังนี้ 1. เครื่องยนต์ไม่มีกำลังเร่งไม่ขึ้นเหยียบแล้วไม่ไปเหมือนเมื่อก่อน 2. เครื่องยนต์สั่นเบาดับโดยเฉพาะตอนเช้าๆจะเห็นอาการได้ชัดเนื่องจากเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ 3. เครื่องยนต์สั่นกระตุกรอบต่ำกว่าเดิมเมื่อเปิดแอร์และยังทำให้เครื่องยนต์ดับง่ายขึ้นกว่าเดิมแถมแอร์ยังไม่ค่อยเย็นอีกด้วย 4. วาล์วเริ่มส่งเสียงดังเครื่องยนต์เบาดับง่ายกว่าเดิมเช่นเข้าเกียร์ก็ดับตีวงเลี้ยวก็ดับวิธีการแก้ไขวาล์วยัน 1. ปรับตั้งวาล์วใหม่โดยตรวจเช็คทุกๆ 80,000 กิโลเมตรสำหรับรถใช้น้ำมันส่วนรถใช้แก๊สให้ตรวจเช็คทุกๆ 40,000 กิโลเมตรถึง 60,000 กิโลเมตร 2. เชียร์บ่าวาล์วใหม่หากปรับตั้งวาล์วใหม่แล้วยังกลับมาเป็นอาการเดิมอีก 3. ตีบ่าวาล์วใหม่โดยการนำวัสดุที่ทนต่อความร้อนได้ดีและแข็งแรงกว่าใส่เข้าไปแทน 4. เปลี่ยนฝาสูบใหม่ไปเลยแม้วิธีนี้จะใช้เงินมากสุดแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ชัวร์ที่สุดเหมือนกันหากคุณจับสังเกตอาการวาล์วยันได้ตั้งแต่ที่มีการเริ่มเป็นแรกๆให้รีบนำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการทันทีดีกว่ารอให้วาล์วยันมากแล้วจึงค่อยนำไปซ่อมเพราะมันอาจจะปรับตั้งหรือแก้ไขไม่ทันแล้วนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คาร์ออฟโนนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา